ธรรมชาติของสัตว์มักมีความซุกซนเจออะไรที่สงสัยก็เดินวนดูอยู่นั่นแน่ดังนั้นก็ไม่แปลกใจเลยที่มีข่าวสัตว์ได้รับบาดเจ็บต่างๆนานาบางตัวโชคดีก็รอดไปบางตัวโชคร้ายก็หยุดหายใจไปอย่างน่าเศร้าแต่ว่าโดยเนื้อหาของคลิปนี้จะเป็นเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อตหรือว่าดูดอย่างเดียวไม่มีอุบัติเหตุอื่นมาเกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของเหล่าสัตว์ที่ถูกไฟดูดซึ่งจะมีสัตว์สายพันธุ์ไหนรุนแรงขนาดไหนกันเชียวถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันได้เลยแต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อลูกช้างตัวนี้ในประเทศชิลีได้ตกลงไปในคูน้ำในสวนสัตว์พอคนมาเห็นก็รีบไปทำการช่วยเหลือแต่ก็อย่างว่าเนาะในสมัยก่อนเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ค่อยเพียบพร้อมใช้การช่วยเหลือแบบบ้านๆคลาสสิกแผนการคือให้คนไปหย่อนเชือกล้างตัวไว้ก่อนจากนั้นใช้เชนนะครับยกขึ้นมาโดยกินเวลาไปเกือบ4ชั่วโมงถึงถูกนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่ทันไรนะครับความซวยก็เกิดขึ้นซ้ำสองในระหว่างที่ลูกช้างเดินไปหาแม่สังเกตลวดเส้นตรงลูกศรดูมันได้มีไฟฟ้าวิ่งอยู่พองวงโดนไปหยุดชะงักคาที่นอนแน่นิ่งไปชั่วขณะในจังหวะนั้นคนก็พากันร้องใหญ่อะแต่ไม่ทันไรนะครับปาฏิหาริย์ก็มีจริงน้องได้รอดชีวิตกลับมาอีกรอบหนึ่งไม่อยากจะเชื่อว่าซวยติดกันเกินน่าจะเป็นช้าง9ชีวิตเมื่อช้างยักษ์ใหญ่กับสายไฟเส้นเท้ามดใครจะกลัวหัวหดมากกว่ากันในบางพื้นที่นะครับก็ได้มีช้างบุกเข้ามาอาละวาดทำลายกินสวนของเกษตรกรก็ต้องมีการขึงสายไฟเอาไว้เพื่อรักษาเขตแดนแม่ช้างบุกเข้ามาแต่ดูเหมือนช้างบางตัวนะครับฉลาดไม่เดินปุ๊บปั๊บเข้าไปหาหรอกค่อยๆเยเพื่อตรวจสอบว่าสายไฟมีไฟวิ่งอยู่หรือเปล่าพอโดนกระตุกไปทีถึงกับขั้นถอยหลังแต่ว่าช้างบางตัวไม่อย่างนั้นนะสิกระแสไฟก็ปล่อยมาเหอะทำอะไรมันไม่ได้น่าจะเป็นเพราะขนาดตัวที่ใหญ่ด้วยมั้งและมันก็พังเสาแบบง่ายเลยไม่แน่กระแสไฟอาจจะน้อยไปหน่อยงูเหลือมถึงแม้จะตัวใหญ่แต่มันก็มักจะเลื้อยสำรวจไม่เคยหยุดหย่อนเป็นสัตว์ที่ชอบทำตัวลับๆล่อๆส่วนใหญ่จะเจอในพื้นที่ป่ารกใครเห็นก็ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้หรอกกลัวมันฉกเอาไปกินหนามมันก็ถือว่าเหนียวเติบเด้อเลื้อยบนลวดน้ำแหละไม่อย่างสบายๆแค่มีจุดมุ่งหมายยังไงก็ไปได้หมดแต่ว่าเจ้างูหลามตัวนี้สลดน่าเศร้ามันดันเลื้อยเข้าไปในห้องไฟของโกดังขนาดตัวเนี้ยโหยังใหญ่แต่ดูพื้นที่ที่เข้าไปสิโอ้ยอย่างแคบมันน่าจะเข้ามาหาที่หลบภัยแต่กลับถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตคาที่ไม่มีโอกาสให้รอดหนีไม่แต่ครั้งเดียวส่วนหัวของมันน่าจะไม่เกี่ยมขนาดตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวเป็นการจบชีวิตอย่างน่าเศร้าถ้าเป็นบ้านเรานะคงเอาเนื้อหนังมากินต่อสัญชาตญาณที่หมีมันชอบปีนป่ายเมื่อมีความรู้สึกว่ามีภัยอันตรายแต่น้องดันปีนขึ้นเสาไฟฟ้าแรงสูงคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับให้ข้อมูลว่ามีหมีตัวใหญ่หลงมากลางเมืองน่าจะเป็นแม่ที่กำลังมองหาลูกที่หายไปเลยอาศัยเสาไฟที่มีความสูงเพื่อทัศนวิสัยที่ดีในการมองหาลูกแต่น่าเสียดายนะครับที่น้องดันติดอยู่ด้านบนยังหาทางลงไม่เจอแน่นอนแหละว่าไม่เหมือนกับต้นไม้ทั่วไปติดนานอยู่หลายนาทีจนมีเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยเหลือเขาตัดสินใจทำให้แม่หมีสลบในระหว่างที่กำลังหมดสตินี่แหละตัวกำลังไหลลงมาแต่ดันไปถูกกับสายไฟฟ้าสิโดนช็อตควันกระจุยในส่วนลูกนะครับก็ถูกพบในภายหลังแต่ว่าแม่หมีนี่สีไม่เหลือต่างประเทศหมีบุกบ้านที่เกิดขึ้นยังบ่อยบางหลังถึงขั้นใช้รั้วไฟฟ้าเลยทีเดียวแต่เป็นไฟฟ้าที่มีความแรงต่ำแค่พอสะดุ้งให้เข็ดหลาบจำไม่ถึงกับร่างกายต้องช้ำวายชีวาในคลิปนะครับคุณจะเห็นเลยว่าหมีตัวนี้มันกำลังพยายามปีนขึ้นไปน่าจะไปหาของกินในบ้านละมังท่าพอปากยื่นมาโดนลวดกระแสไฟก็ตึกเข้าโอ้โหสะดุ้งวิ่งหนีนี่หางจุกตูดเลยละมังท่าเอ้ยหมีไม่มีหางนี่ว่าแต่ว่าหมีบางตัวมันโดนบ่อยจนมันช่ำชองฉลาดหลักแหลมมันใช้วิธีการมุดลอดสายไฟข้ามไอ้ยาฉลาดโคตรเท่ไอคิวหมีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเด้อในความอยากรู้อยากเห็นในสุนัขนิโนหนึ่งน้องได้เดินเข้าไปใกล้ลวดสายไฟฟ้าไม่รู้จะไปเจรจาอะไรกับแม่วัวหรือเปล่าแต่พอด้วยระยะนะครับมันใกล้เกินไปปากดันไปโดนแตะลวดสะดุ้งตึกนี่วิ่งหนีหางทุกตูดอ่ะกับลำแทบไม่ทันเลยกระโดดหนีดีดาด้วยความตกใจส่งเสียงร้องกรี๊ดใหญ่ดีนะที่ไม่ใช่ไฟฟ้าแรงสูงหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปน้องหมามันก็ไม่เคยไปใกล้แม่วัวอีกเลยแต่บางตัวมันก็โดนซ้ำโดนซากไม่เข็ดไฟฟ้าแค่นี้เฮ็ดอะไรเราก็ไม่ได้ก็แค่ใจหายเฉย
เมื่อลิงตัวขนาดใหญ่ตัวนี้มันได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ก่อนจะกระโดดข้ามไปยังสายไฟซึ่งเป็นสายไฟแรงสูงซะด้วยนั่นน่ะในจังหวะแรกก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอคว้ามือไปโหนให้2เส้นบนปั๊บสะดุ้งค้างคาที่เลยสิตัวเตอแขนเขินนี่แข็งตักซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้าใจแข็งอยู่บนสายไฟนานเกือบ1นาทีก่อนที่น้องนะครับจะตกลงมาสู่พื้นถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่โดนดูดสั้นๆแต่มันก็ทำให้ลิงตัวนี้นะครับไม่รอดเมื่อลิงซิมแปนซีตัวน้อยน้องเกิดอาการอยากรู้อยากเห็นเล่นอะไรไม่เล่นดันไปเล่นกับไฟโอ้โหดูท่าดื้อเอาเรื่องอันนี้อยู่ไม่เคยจะสุขเลยในระหว่างที่กำลังละสายตาเมน้องก็ยื่นมือไปจับเส้นลวดสายไฟโอ้โหสะดุ้งตึ๊บหันหนีทันทีในจังหวะนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนสังเกตดูน่าจะเป็นพ่อและแม่น้องเละมันรีบวิ่งไปคว้าลิงตัวน้อยมาดูอย่างกับว่าเหมือนคนเลยเว้ยเฮ้ยพฤติกรรมมาแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยคว้าลูกเข้าไปกอดพร้อมกับส่งเสียงร้องโชคดีนะครับที่ลิงไม่เป็นอะไรมากในส่วนอีกเหตุการณ์เป็นกับดักลิงแถวนั้นน่าจะมีลิงชุกชุมป่วนบ้านป่วนเมืองน่าจะเป็นอาหารละมังท่าที่แขวนเอาไว้อยู่พอลิงเดินเข้ามามันก็คว้ามเอามาดูและก็ถึงขั้นร้องโอ้โหเจ๊กเจ๊กเพราะพื้นนะครับมีสายไฟเล็กๆพอลิงมันโดนก็ไม่เหลือสิประกายไฟนี่แลบแผลบถึงแม้จะไม่ใช่สายไฟแรงสูงแต่ไม่นานลิงตัวนี้ก็ล้มลงตัวแข็งทื่อวิ่งหนีหางจุกตูดจะว่าไปก็แอบสงสารน้องเหมือนกันนะเนี่ยลิงที่ห้อยอยู่น้องมีชื่อว่าโจโจดันดื้อไปปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงมือยังคงเกาะอยู่และตัวห้อยลงมาเป็นสายไฟฟ้าที่ทรงพลังซะด้วยสิกระแสไฟนี่น่าจะเยอะสังเกตเพื่อนอีกตัวมีท่าทีจะเข้ามาช่วยเดินวนโจโจไปหลายรอบเวลานะครับก็ผ่านไปหลายนาทีกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เข้ามาช่วยใช้ไม้ที่เป็นตะขอนะครับเกาะตัวลิงก่อนที่น้องก็ตกลงมาทำการ CPR ปั๊มหัวใจแต่ยังไงนะครับก็ไม่รอดเพราะโดนดูดไปนานเกินปั๊มหัวใจได้ก็ไม่มีผลอะไรนี่เป็นอุบัติเหตุของวัวที่ไม่สามารถเลี้ยงได้ในชนบทแห่งหนึ่งเป็นเขตชุมชนวัวตัวนี้มันก็เดินมาหวังจะมากินน้ำที่ไหลลาดยางมาจากด้านบนซึ่งน้ำนะครับดันไปโดนเสาไฟพอดีแล้วไฟก็น่าจะรั่วด้วยเหมาะเจาะบังเอิญเลยทีนี้วัวมันก็พยายามเหมือนจะเอาขาหนีแล้วแหละเอาขาไปแต่ว่าน้ำหนักตัวที่มากไปเสียหลักเหยียบเข้าไปเต็มที่นอนแน่นิ่งคาน้ำไปเลยซึ่งพื้นที่ที่ว่านะครับเป็นประเทศอินเดียจากรายงานนะครับบอกมาว่าน้องไม่รอดเป็นการสร้างกับดักขึ้นมาโดยการเอาซากอาหารโปรดของหมีนะครับมาขึงเอาไว้ไม่ทันไรหมีก็เดินมาตามเพนก่อนจะงับไปจึกสะดุ้งวิ่งหนีไปทีหนึ่งไม่ทันไรนะครับน้องก็กลับมาใหม่มันพยายามจะกินเหมือนเดิมพยายามมากินแบบไม่ยอมแพ้และด้วยความฉลาดของหมีนะครับพอมันรู้ว่ามีไฟซ่อนอยู่มันใช้แผนการทำลายพังข้าวของเลยเฮ้ยประมาณว่าใช้ความรุนแรงอ่ะเข้าไปกินดีๆไม่ได้นักใช่ไหมเสียหายหมดเลยกับดุ้งกับดักถือว่าน้องฉลาดอยู่เนี่ยนกกับสายไฟนี่เป็นของคู่กันเหลือเกินเวลามาเกาะแต่ละทีนี่พากันมาเป็นฝูงแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับไม่เป็นอะไรหรอกถ้าไม่ไปโดนจุดที่มันจะช็อตหรือว่าดูดจริงๆและที่นกชอบไปเกาะส่วนใหญ่ก็เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงซะด้วยสิพอเวลามันบึ้มมาแต่ละทีนี่บินหนีไม่ทันฉีดไปทีนึงหลายสิบตัวหรือว่าเป็นร้อยเลยมั้งนั่นแหละผมว่าและความเสียหายก็ไม่ได้หมดแค่นั้นนะสิบางที่หม้อปูหม้อแปลงดันพังตามมาอีกคนในละแวกนั้นก็ไม่มีไฟใช้ต้องรอการไฟฟ้ามาซ่อมอีกหลายนาทีไม่สิบางที่อาจเป็นชั่วโมงถ้าเกิดชิ้นส่วนมันเสียหายหนักเกินไปช้างตัวใหญ่2ตัวน้องน่าจะกำลังเดินเล่นจู๋จี๋ดูดีกันอยู่โดยที่ไม่ทันได้ดูว่าข้างหน้ายูมีเสาไฟฟ้าแรงสูงสังเกตดูนะครับมีช้างตัวหนึ่งดันไปถูกไฟนี่บลูปโอ้โหเป็นประกายน่ากลัวในจังหวะโดนดูดก็ล้มคาที่ไปเลยแต่พอด้วยขนาดที่ตัวใหญ่ละบางท่าน้องลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งไม่น่าจะเป็นอะไรมากเลยถ้าหากเป็นสัตว์เล็กผมว่าไม่น่ารอดความดื้อความสวนผมขอยกให้หมานี่โน1ทำตัวอยากรู้อยากเห็นกระโตกกระเตกสังเกตสุนัขเสียมตาลตัดขาวตัวนี้ดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่เคยเจอม้าหรือมังท่าเลยเดินมาใกล้เส้นลวดที่ปล่อยกระแสไฟเจ้าของนะครับปล่อยขังม้าเอาไว้แต่ว่าหมากลับมาโดนเองเพราะเนื่องจากเอาปากเข้าไปใกล้เกินโดนช็อตไปทีนี้ร้องกากอ่ะหมดเลยสภาพความกล้าหาญและแข็งแกร่งร้องแก้งๆเรียกหาเจ้านายใหญ่การเลี้ยงม้าที่เมืองนอกส่วนใหญ่จะปล่อยลวดกระแสไฟเหมือนการเลี้ยงวัวควายในเมืองไทยเลยเวลาน้องโดนไปทีก็มีสะดุ้งแต่ว่ากระแสไฟนะครับไม่ได้แรงถึงขั้นเสียชีวิตแค่สะกิดให้รู้ว่าอย่าข้ามเขตแดนพอม้าตัวนี้ที่ขังอยู่เข้าไปโดนมันก็ตะโกนร้องออกมาไม่ได้ดีใจนะครับแต่ว่าเจ็บ
ไอ้เรื่องปีนป่ายหนีให้ไว้ใจแมวเป็นคลิปจากประเทศอินเดียเมื่อแมวตัวนึงคลิปนะครับมันตายสายโทรศัพท์จากที่บ้านยานไปจนถึงเสาไฟหลักเลยพอขาไปได้แต่ว่าขากลับไม่ได้สิต้องพึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยปัญหาก็คือแมวนะครับไม่ค่อยไว้ใจใครวะเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยคุ้นน้องก็เลยสปริงตัวตีลังกากลับเพื่อจะหวังหนีละบางท่าแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะใช่อ่ะเหมือนจะโดนสายไฟดูดซะมากกว่าแต่ก็ยังดีนะที่สามารถช่วยมันได้อย่างปลอดภัยยังไม่ทันถึงพื้นเลยรีบกระโดดหนีไปเลยเมื่อเจ้ากระรอกกำลังไต่รั้วที่มีลวดไฟฟ้าขึงอยู่ในตอนแรกนึกว่ามันโชว์อะไรปีนไปแบบโอ้โหนึกว่านักกายกรรมที่ไหนได้น้องโดนไฟดูดสะดุ้งเฮือกไปไม่เป็นเลยสิดูจากสภาพพื้นที่แล้วเจ้าของบ้านน่าจะสร้างบ้านในลืบหน่อยถึงได้มีการทำรั้วแน่นหนาขนาดนี้สามารถป้องกันสัตว์รวมไปถึงคนได้ด้วยแรงดูดที่มากพอทำให้กระรอกนะครับมันรีบจะหนีไปแมงมุมยักษ์ผู้โชคร้ายดันเดินมาตายด้วยกระแสไฟแน่นอนล่ะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นสัตว์ตัวเล็กกระแสไฟน่าจะมากพอส่งผลถึงชีวิตนอนแน่นิ่งคาดระหว่างลวดสายไฟ2เส้นเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันคือต่อหรือว่าแตนแต่ว่าผมไม่อยากจะเชื่อนะครับว่ามันจะแข็งแรงได้ขนาดนี้โดนช็อตไปทีสายไฟนี้แลบแผลบแน่นอนทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะรอดโดนช็อตไปขนาดนี้ยังมีชีวิตปกติขยับร่างกายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อแพะมันโดนขังหวังจะหาทางออกกำลังถลอกปอกหญ้าคานออกไปแต่ไม่ทันไรปลายจมูกดันโดนลวดที่มีกระแสไฟนะครับปล่อยไว้อยู่พอน้องโดนไปทีก็มีสะดุ้งอะสิวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตฐานเหล็กที่ใช้ล่ามไว้อยู่ก็โอ้โหดึงซะกระเด็นแสดงว่าตกใจแรงเติบมันนั่นน่ะกว่าจะหันมามีสติได้คอที่ดึงเชือกแทบขาดละมังท่าในยามวิกาลมีหมีดำตัวใหญ่มันได้ย่องเข้ามาผ่านรั้วไฟฟ้าเพื่อหวังจะมากินน้ำผึ้งอันแสนหอมหวานโอ้ยก็กลิ่นมันโหยหวนชวนไปทั้งป่าขนาดนี้หมีที่ไหนจะไปอดใจไหวแล้วกล้องนะครับสามารถจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้หมดในจังหวะแรกดูเหมือนจะฉกน้ำผึ้งไปได้อยู่แล้วเชียวแต่ดันเอียวตัวไปโดนลวดสายไฟเฉยทำให้มันสะดุ้งจิตเตลิดเปิดเบิ่งวิ่งหนีหายไปในป่าสักพักหนึ่งก่อนจะตั้งหลักมีสติแล้วกลับมาใหม่แล้วก็โดนดูดวิ่งหนีหายไปในป่าอีกรอบดูท่าทีแล้วคืนนี้ไม่ได้กินหรอกหอยทากผู้เฉื่อยช้าน่าจะมาโดนกับดักของมนุษย์ผมว่าคนถ่ายตั้งใจวางกับดักผู้หอยทากโดยเฉพาะขึงเส้นลวดเล็กนะครับไว้2เส้นน่าจะกันหอยทากไม่ให้เข้าบ้านพอโดนเส้นบนไปอื้อหือคอนี่หดหนวดนี่หายไปตามๆกันฝูงกวางจำนวนหลายสิบตัวมันมากินหญ้าบริเวณนี้จนชินแล้วแต่ไม่รู้ทำไมดันมีกวางตัวหนึ่งมันลืมกินเพลินหน่อยไปโดนลวดที่เป็นรั้วกั้นแม่ข้ามเขตแดนซึ่งมีกระแสไฟฟ้าปล่อยไว้ด้วยพอกินเข้าไปลึกจนหัวไปโดนสะดุ้งไปตัวเดียวแต่เห็นแนบทั้งฝูงผมเชื่อเลยไม่นานเดี๋ยวมันก็กลับมากินใหม่วัวฝูงนี้มันกำลังกินหญ้าอย่างสบายใจแถวนี้ก็มาบ่อยอะเนี่ยไม่น่าพลาดเอาหางไปโดนเลยสังเกตตรงหางน้องวัวนะครับน่าจะมีความสุขมากไปหน่อยสะบัดหางแรงไปโดนลวดไฟฟ้าแหมมีสะดุ้งตึกหนึ่งแต่ก็ทำอะไรวัวมากไม่ได้ปากยังกินต่อแบบชิวๆผมว่าน้องน่าจะหิวจัดด้วยเลยไฟเฟยช็อตอะไรไม่สนใจเมื่อเจ้าของบ้านน่าจะเตรียมดินเพื่อปลูกอะไรสักอย่างและเขาก็คาดเดาไว้ได้เลยว่าต้องมีหมาป่วนมาคุยแน่ๆจึงจัดการทำสัญญาณเขตแดนปล่อยกระแสไฟฟ้าแม่งซะเลยหมาตัวนี้หวังจะมาเสยคุยเขียนหน้าดินค่อยๆย่องเข้าไปแบบช้าๆอุตส่าห์ข้ามไปได้แล้วเกือบก้าวหนึ่งแต่ถึงขั้นตื่นต้องตีรถกลับพอโดนไฟมันสับใส่ไปต่อไม่ได้เป็นอีกหนึ่งช็อตที่สุดน่าเศร้าของสัตว์นักล่าที่ถูกไฟฟ้าช็อตยังกับเสือดาวที่ปีนขึ้นไปบนเสาไฟและโดนไฟฟ้าแรงสูงช็อตขาทีในส่วนใหญ่จะเป็นแถวเขตประเทศอินเดียโอ้โหเสือดาวโดนไฟดูดนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปเลยเอาความจริงมันก็ปีนเก่งเกินเสาไฟล้นต้องสามารถปีนขึ้นไปได้อีกไม่แน่ใจว่าขึ้นไปหาเหยื่อหรือว่าอะไรมันจะไปล่านกบนเสาไฟหรือเปล่าต้นมุงต้นไม้ก็มีที่ปีนตั้งเยอะแยะถ้ารู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเสาไฟฟ้าน่าจะมีอะไรล้างเอาไว้เพื่อไม่สัตว์พวกนี้สามารถปีนขึ้นไปได้ผมว่าก็เป็นเดียที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมและใครชอบดูหนังสปอยแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้กันได้เลยลองฟินทุกเรื่อง